จะเป็นตู้ผักสดทั้งหมดเลยนะคะทุเรียนมาเป็นลูกเลยอ่ะทุกส่วนมีหมวกเวียดนามด้วยอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะกลับมาพบกับแพรอีกแล้วก่อนอื่นต้องขอโทษนะคะสำหรับแพรต้องจำเป็นต้องใส่แว่นตานะคะแล้วมันจะเห็นแสงสะท้อนเขียวๆคือมันเป็นแสงจากด้านนอกแพรก็พยายามจะหลบอะเนาะคือปกติเพื่อนๆจะไม่ค่อยเห็นแพรใส่แว่นเพราะด้วยเหตุผลนี้แหละเหตุผลที่2คือมันดูเนิร์ดแต่ว่าช่วงนี้แพรตาอักเสบนะคะแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ก็เลยต้องใส่แว่นเนาะก็ขออภัยนะคะช่วงนี้วิดีโอก็อาจจะเห็นแพรใส่แว่นสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะจนกว่าตามันจะหายนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะแพรมากับวิดีโอทัวร์นะคะแพรจะพาเพื่อนๆไปทัวร์ร้านเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นร้านที่แพรไปประจำนี่แหละถ้าเพื่อนๆได้ดูล็อกก็จะเห็นแบบแวบๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วในเมืองที่แพรอยู่เนี่ยมีร้านเอเชียอยู่น่าจะประมาณสัก 2-3 ร้านที่แพรรู้จักนะแต่ว่าร้านเนี้ยที่แพรจะไปเนี่ยคือเป็นร้านที่แพรไปประจำแล้วก็ไปบ่อยด้วยการที่ว่ามันเดินทางสะดวกนะคะมันอยู่ในเมืองเลยเวลาแพรไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยก่อนกลับบ้านก็แวะเอเชียนี้ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งแพรเรียกร้านเนี้ยว่า iShop นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้แพรจะถามเจ้าของร้านเนี่ยแหละว่าตกลงเขาให้อ่านว่า iShop คือ iShop มันเขียนเป็นตัว i เป็นภาษาอังกฤษนี่แหละแพรก็เลยเรียกแบบนั้นแต่ว่าก็เคยได้ยินพี่คนไทยที่เขามาอยู่ที่นี่นานๆเขาเรียกมันว่า eShop เพราะว่าตัว i อ่ะที่เยอรมันมันอัดออกเสียงเป็นตัว e อ่ะนะคะก็เลยไม่รู้แต่วันนี้จะถามเจ้าของร้านนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือแพรได้รู้จักกับพี่คนไทยรู้จักพี่แตนมาสักพักนึงแล้วแหละคือตั้งแต่มาใหม่ๆก็จะเจอพี่คนนี้ถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยพี่เขาก็จะแบบสวัสดีค่ะคือพูดภาษาไทยเหมือนเรากลับบ้านนะแล้วมีอะไรก็จะถามพี่เขาตลอดเลยแต่ว่าไม่เคยได้เล่าไม่เคยได้พูดถึงเรื่องว่าแพรทํา YouTube อะไรจนเมื่อไม่นานนี้สักเดือน2เดือนได้มั้งก็ได้พูดคุยกับพี่เขาเยอะขึ้นแล้วก็เลยได้บอกว่าเออเนี่ยแพรทํา YouTube พี่เขาก็เลยแบบไปดูได้ติดตามแพรอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าทุกครั้งที่ไปแล้วไปเจอพี่เขาเราก็จะได้พูดว่าเอ้ยพี่ได้ดูวิดีโอนั้นแล้วอะไรเงี้ยนี่กระเป๋าใหม่จากเมืองไทยคือพี่แตนนี่คือจะแบบว่าอารมณ์แบบบิ๊กแฟนเลยก็จะค่อนข้างรู้ว่าแพรไปไหนทำอะไรอะไรเงี้ยก็จะดูของแพรตลอดเสร็จแล้วล่าสุดเนี่ยได้คุยกันแพรก็เลยแบบถามพี่แตนว่าพี่แตนแพรขอมาถ่ายวิดีโอคือที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ไปถ่ายที่ไหนเพราะว่าในเยอรมันมันมีกฎหมายนะคะว่าเราห้ามเอากล้องไปถ่ายของเขาซุ่มสี่ซุ่มห้าบางครั้งบางสถานที่เราต้องแบบส่งจดหมายไปขออนุญาตก่อนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากแต่ด้วยความที่รู้จักกับพี่แตนปุ๊บแพรก็เลยถามว่าไอ้พี่แพรจะมาถ่ายอ่ะพี่ว่าเจ้าของร้านจะให้ไหมพี่แตนเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับเจ้าของร้านให้แล้วล่าสุดแพรก็ได้คุยโดยตรงอ่ะนะคะก็คือได้โทรไปคุยกับคุณเจ้าของร้านเนี่ยแหละซึ่งคุณเจ้าของร้านเนี่ยคือชื่อแฮลัมนะคะเขาเป็นคนเวียดนามแพรก็เลยโทรไปคุยแบบเขาก็ค่อนข้างจะโอเคนะเขาก็ได้นัดกันซึ่งวันนี้เขาก็ให้แพรเข้าไปคือแพรก็เขาก็เอาตามเวลาที่แพรว่านั่นแหละแล้วแพรก็เลือกช่วงที่คิดว่าคนจะน้อยเพราะแพรอยากถ่ายเพื่อนๆได้เห็นเยอะที่สุดอะไรเงี้ยเนาะก็จะเป็นการทัวร์แลกเปลี่ยนนะอยากให้เพื่อนๆคนไทยที่อาจจะกำลังจะมาหรือมาอยู่ที่นี่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้เห็นว่าการที่คนไทยมาอยู่ที่เยอรมันนั้นรับรองว่าไม่อดตายเพราะมันมีของขายเยอะมากมันมีหลายๆอย่างที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ทำเมนูต่างๆนะคะสำหรับคนไทยเราเรื่องกินเรื่องใหญ่อยู่แล้วเนาะเรามีเมนูหลากหลายอะไรเงี้ยเวลาตอนนี้ก็ประมาณ 9:21 นาทีนะคะก็นัดเขาไว้10โมงนะอีกสักพักอีกแป๊บนึงเนี่ยแพรแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแพรก็จะออกไปจะได้ไม่ช้าเพราะนัดเขาไว้10โมงนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะกำลังจะเข้าไปซื้อของที่วันนี้จะต้องซื้อกลับบ้านเนาะนี่ใหญ่มากไปเดี๋ยวเราไปซื้อของกันดีกว่าค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันเนี่ยถ้าตรงนี้มันก็จะตั้งเป็นแบบว่าของที่เขากำลังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะนี่ไงน้ำปลาจาก 1.75 เหลือ 1.95 นะคะก๋วยเตี๋ยวเขาก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยตอนนี้เนาะถ้าจะทำก๋วยเตี๋ยวกินดีค่ะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กๆถ้าจะเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวน้ำอ่ะแพรจะซื้อเส้นที่มันเล็กที่สุดเพราะว่ามันอร่อยกว่านะคะแต่ถ้าทำผัดไทยแพรจะซื้อเป็นเส้นที่แบบใหญ่แบบนี้นะ3มิลลิเมตรนะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินตรงไปที่ฝั่งที่แพรชอบที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นผักเพื่อนๆน่าจะถามหลายคนน่าจะเป็นพวกผักนะคะว่าที่นี่ขายผักราคาเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน
ันนี้จะเป็นตู้ผักสดทั้งหมดเลยนะคะก็อ่ะหลายๆคนอยากรู้คนถามแกบ่อยมากว่ามะละกอที่นี่ลูกเท่าไหร่อ่ะหยิบมาสักลูกนึงนี่เขากำลังเซลล์อยู่ลูกนี้นะคะราคาอยู่ที่ปกติ10ยูโร14เซนต์นะคะประมาณ400นี่เขาลดเหลือ 8.5 นะคะมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยวเนาะ 2.5 ส่วนใหญ่ราคาผักสดที่นี่ก็จะคล้ายๆกันน่าจะอยู่ที่ประมาณแบบ 2.5 ยูโรนะคะถ้าซื้อบ่อยๆก็จะเป็นพวกโหระพาแต่ตอนนี้หาไม่เจอไหนวะโหระพาอยู่ไหนอ๋อนี่เจอแล้วนี่โหระพานะคะซื้อผักชีไปด้วยนะคะผักชีก็จะหอมประมาณนี้เนาะคือส่วนใหญ่หอมมาตรฐานราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ยูโรนะคะหรือประมาณ100บาทเนาะต่อแพ็คจุ๊บชอบจุ๊บนะคะเอาลูกชิ้นหมูไปด้วยเนาะเจ้านี้อร่อยมากนี่มันจะมีเนี่ยตีนไก่แช่แข็งลูกชิ้นปลาอะไรมีหมดเลยแต่เราก็จะได้ซื้อกันแบบเป็นแช่แข็งเนาะเพราะว่ามันนำเข้ามานะคะก็หมูยอก็มีวนเวียนอยู่กับตู้ผักนี่แหละอยากได้เต้าหู้นี่ด้วยเดี๋ยวทำมิโซะซุปกินนี่เฮ้ยไม่ได้ดิวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่ใช้เต้าหู้ญี่ปุ่นนะคะเต้าหู้ญี่ปุ่นอันนี้ก็อย่างที่บอกไปคือร้านเอเชียใหญ่มากมีทุกอย่างที่คิดว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องใช้เราหาที่นี่ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่รู้หรือว่าแบบเพิ่งมาใหม่แบบไม่เข้าใจตอนแพรมาใหม่ๆอ่ะแพรไม่รู้ด้วยนะว่าเส้นขนมจีนอ่ะเขาทำกันยังไงอ่ะคือหมายว่าเอ้ยเขาทำขนมจีนกันได้ยังไงซึ่งมันรู้ทีหลังว่าเขาก็ประยุกต์ใช้อ่ะนะคะมันมีหลายอย่างที่ต้องประยุกต์ใช้ซึ่งสมัยแพรมาแรกๆเนี่ยแพรจะใช้เส้นแบบเป็นเส้นญี่ปุ่นประมาณนี้นะคะนี่เลยมันก็จะมีความเป็นแป้งกว่านะเอาไปต้มคล้ายๆเส้นสปาเกตตี้นี่แหละแล้วก็พักทิ้งไว้แล้วมันก็จะเหนียวๆนะคะแต่ตอนหลังๆมามันก็จะมีคล้ายๆนี่ไงมันก็จะมีแบบเหมือนอุด้งมีอะไรเงี้ยเพื่อต้องเลือกเอาที่มันสามารถประยุกต์ใช้ได้นี่ไงพี่แตนฮัลโหลก็นี่เลยใครมาถามพี่แตนคือแพรถามพี่แตนตลอดเลยว่าแบบพี่คะอันนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็แต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยแพรเปลี่ยนขนมจีนนะคะมาใช้ยี่ห้อนี้ก็จะใช้เป็นเส้นเวียดนามแบบนี้ที่เขามาทำเป็นเหมือนแบบอาหารสลัดเวียดนามอะค่ะก็จะใช้อันนี้แทนขนมจีนจากขนมจีนที่เคยใช้แบบนั้นแต่ถ้าใครชอบอารมณ์แบบเหนียวแบบแป้งมากๆแบบนี้แพ้ก็แนะนำแต่อันนี้มันก็แพ้ชอบแบบนี้มากกว่าแหละซื้อไปด้วยนะคะวันนี้ตอนแรกๆที่แพ้มาเนี่ยแพ้ก็ไม่ค่อยกล้าซื้อพวกแบบอาหารแช่แข็งเพราะแพ้รู้สึกว่ามันอาจจะไม่สดอะไรเงี้ยพวกแบบกุ้งอะไรเงี้ยค่ะแต่สรุปว่าเลยตั้งแต่มาอยู่เนี่ยคือมันก็ต้องซื้อกินอะเนาะก็เลยลองไปซื้อไปกินมันไม่แย่เลยนะก็คือต้องล้างดีๆหน่อยเพื่อเอาความคาวมันออกเพราะเขาแช่แข็งมาแต่ที่แตนตอนนี้มันมีโปรโมชั่นมีอันแกบุกไหมโปรโมชั่นมันจะอยู่ฝั่งนู้นจ้ะที่มันมีเนี่ยป้ายขาวๆเนี่ยจ้ะป้ายใหญ่ๆจ้ะอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นของเดือนนี้แล้วก็ที่ป้ายใหญ่ที่สองด้วยอ๋อไอ้เนี่ยจ้ะมันจะเป็นทั้งเดือนอะนะแบบสองเดือนแล้วก็แถมพวกขนมจีบฮักเกาหรืออยากชิมแล้วก็ปลานิลปลาหมึกปลาทูสดเฮ้ยมีปลาทูด้วยบุกด้วยเออ 3.99 เนี่ยแล้วก็อ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่มีหัวใช่ใช่เมื่อกี้เห็นลูกชิ้นปลาเราซื้อลูกชิ้นปลาไปดีกว่าเผื่อเราไปทำยำลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาเซลล์อยู่ครับนี่เป็นแบบนี้นะคะอร่อยอร่อยนะไม่รู้ดิพอมาอยู่ที่นี่แล้วหลายๆอย่างมันก็ทำให้เราชิมไปเองว่าอ๋อมันคือด้วยความที่มาอยู่ที่นี่มันไม่สามารถหาของที่เหมือนในเมืองไทยได้ 100% หรอกแต่ว่ามันก็มีของที่เรียกง่ายๆว่าอาจจะแก้ขาดหรืออาจจะคล้ายๆเราก็จะทำให้หายคิดถึงบ้านไปเองโดยปริยายนะคะก็ทำตัวชินๆอะไรที่ปรับใช้ได้ก็ปรับใช้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้เลยเมื่อกี้ลืมให้ดูนี่ไงมันมีหมูยอด้วยนะมีหมูยอมีแหนมแหนมขอนแก่นนี่ไงที่แพรเคยทำข้าวยำแหนมแพรก็มาซื้อยำแหนมอันนี้แหละแล้วก็มันก็มีทุกอย่างเลยนะผักมะขงมะเขือเห็ดเผ็ดมีหมดค่ะเป็นโซนของซอสนะคะมีหมดทุกอย่างซึ่งป้ายข้างบนเขาก็จะมีเขียนว่าอินเดียสิงคโปร์ฮ่องกงเวียดนามไทยแลนด์ไชน่ามีหมดไปอันนี้ก็
แต่วันนี้แพรไม่ต้องซื้อซอสอะไรไปแต่ให้เพื่อนๆได้ดูเนาะอันนี้ก็น้ำจิ้มสุกี้ซื้อไปประจำนะคะกินบ่อยมากซอสตาเด็กสมบูรณ์ก็ที่นี่ก็มีแทบแบบทุกสูตรเลยนะอ่ะให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบเต็มๆนะคะจริงมีน้ำจิ้มมีทุกอย่างอ่ะอยากได้อะไรน้ำจิ้มข้าวมันไก่มีเลยนี่แต่ก่อนแพรก็ทำเองทำแล้วไม่ค่อยอร่อยก็ซื้อเอาแบบนี้นะคะรสชาติใช้ได้เลยเนาะมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่นะคะเพิ่งคุยกับเจ้าของร้านไปนะคะมาถึงก็ได้พูดคุยกันนิดหน่อยเนาะเขาก็ได้แนะนำนะคะว่าแบบก่อนอื่นเลยแพรถามเขาแล้วนะว่าชื่อร้านเนี่ยเขาให้อ่านออกเสียงว่าอะไรจริงๆเขาก็ตั้งใจให้มันเป็น international shop นั่นแหละก็คือ i shop แต่ก็เขาก็บอกมันก็ไม่ผิดที่คนเยอรมันจะเรียก e shop บ้างก็อ่ะเดี๋ยวเราไปโซนอันนี้ก็จะเป็นโซนพวกแบบพริกแกงเห็นไหมมีทุกอย่างเลยเห็นป่ะพริกแกงอันนี้ก็จะเป็นโซนกะทินะคะเออว่าเราก็ซื้อไปสัก2กล่องสิเผื่อไปทำขนมจีนน้ำยานี่ก็เริ่มได้เยอะแล้วนะได้หลายอย่างแหละกลับบ้านนะคะมีถ้วยมีอะไรพวกนี้ขายด้วยนะก็ตอนอิ๋วมาแรกๆอิ๋วก็มาได้ครกที่นี่แหละนี่ไงเขามีครกหินมีอะไรขายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโซนมาม่ามีกระติบข้าวเหนียวด้วยแต่เพื่อนรู้เปล่าว่ามาม่าเขาทำแยกด้วยนะถ้าแบบเขาทำส่งออกอะรสชาติมันจะดรอปลงนะคะก็คือจะไม่มีภาษาไทยเลยนะก็คือมันไม่เผ็ดอะแต่ถ้าซื้อมาจากเมืองไทยแต่ถ้ามีตัวภาษาไทยแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือแบบขายคนไทยอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่สำหรับยี่ห้อเนี้ยมาม่าเนี้ยเขาแยกกันมันจะมีรสชาติที่ดรอปลงแพรมั่นใจว่ามันเป็นแบบนั้นนะว่าแล้วก็เอาไปอีกสัก2ห่ออันนี้ห่อละ40เซนนะคะถ้าเป็นห่อใหญ่อันนี้ก็ประมาณ70เซนคือไม่งานก็คูณ40นะคะจะได้รู้ว่าราคาเป็นเงินไทยเท่าไหร่เนาะเป็นโซนโรโบอ่ะเขาเขียนว่าโลโบนะแต่พอไปดูโฆษณาเขาก็อ่านออกเสียงว่าโลโบอ่ะโลโบอร่อยถูกใจใครก็ทำได้จะโลโบหรือโลโบสักอย่างอ่ะเดี๋ยวรอซื้อแกงเขียวหวาน1ก็น้ำยาอันพวกนี้ก็ซองละ70เซนนะคะเราจะชอบซื้อแบบเป็นซองแบบนี้มากกว่าแต่ว่าอิ๋วอย่างบ้านอิ๋วเนี่ยบ้านอิ๋วก็จะไม่ค่อยซื้อน้ำเครื่องแกงแบบนี้บ้านอิ๋วทำเองแต่ว่าถ้าทำไม่เป็นก็จะแต่มันก็อร่อยแหละอร่อยเลยไม่ใช่อร่อยแหละอร่อยแบบใช้ได้นะล่าสุดได้ทดลองอันนี้ทำไปไส้กรอกอีสานข้างในเขามีแบบไส้คอลลาเจนให้ด้วยนะคะใช้ได้เอาไปด้วยแต่ว่ามันใช้เวลาทำนานมากหลายคนถามพี่แพรแล้วเวลาเอาปลาร้ามาที่นี่มีปลาร้าเหรอมีนี่ไงหากันนะนี่เลยเขาก็จะมีปลาร้าแบบนี้นี่นะคะเป็นปลาร้าปลาพันท้ายนะคะแต่ว่าแพรชอบปลาร้าแบบนัวๆมากกว่าอันนี้ต้องปลาร้าแบบสะอาดอ่ะสะอาดถูกหลักอนามัยนะคะก็จะมาแบบเป็นขวดแบบนี้เนาะแรกๆแพรก็ใช้แบบนั้นแหละถ้าเกิดว่าแพรไม่ได้เอามาจากเมืองไทยเห็นไหมมีทุกอย่างน้ำพงน้ำพริกเรารกน้ำพริกเผาเริ่มถ่ายให้ดูตู้นี้นะคะเป็นตู้ขนมนะแล้วที่น่าตื่นเต้นมันมีพวกขนมเทียนนี่ขนมตาลก็มีนะใครชอบสายกินขนมไทยอะไรเงี้ยมันมีหลายตู้มีตู้นี้ด้วยข้าวเหนียวมะม่วงก็มีพี่แตนบอกอร่อยอร่อย S&P เนี่ยอร่อยอยู่แล้วข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวถั่วดำกล้วยบวชชีมีหมดเลยอะขนมถ้วยยังไม่เคยลองเดี๋ยวต้องลองดูนะแล้วก็ค่ะมีหมดเลยใกล้ใกล้เกาะอีสานมีหมดนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของพวกที่ทำชาบูหรือว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เป็นวัตถุดิบนะคะต่างๆนี่อ่ะเนี่ยใครเป็นสายกินแบบกินชาบูกินอะไรอย่างเงี้ยดูดินวัตกรรมแห่งโลกล่าทุเรียนมาเป็นลูกเลยอ่ะโอ้โหหนักด้วยอ่ะแต่ว่าไม่เคยซื้ออ่ะลูกเท่าไหร่เนี่ยนี่ไงเดี๋ยวนะหาก่อนหาราคาก่อนได้มีกระดูกก็มีนะเฮ้ยหรอที่เขาใส่ยำอะเหรอคะเฮ้ยยำเลมูนาเลมูนาเฮ้ยนี่มีตีนไก่แบบไม่มีกระดูกด้วยมีทุกอย่างเห็นปะใครกลัวอดตายไม่ต้องกลัวแล้วที่นี่เขาพัฒนาเขามีทุกอย่างมีทุกอย่าง
ไปแล้วร้านนี้ยิ่งแบบของเยอะด้วยนะมีพรีเซนต์พรีเซนต์ร้านนี้ของไทยเยอะด้วยใช่เอาใจคนไทยเอาใจคนไทยเอาใจคนไทยใครมาใครหาอะไรไม่เจอก็ถามหาพี่แตนอยู่ไหมอ๋อจ้าจ้าแล้วพี่แตนก็จะคอยแนะนำของให้เพื่อนๆเองนะคะไปเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์เมื่อกี้เราบอกจะไปจ่ายตังค์กันแหละฮัลโหลไฮสวัสดีครับอันนี้คือแฮลัมนะคะเป็นเจ้าของร้านไอช็อปเนาะฮัลโหลจ่ายตังค์กันดีกว่าดูกล้ามแพทใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ไปวนเล่นอยู่ในร้านนานไปหน่อยร้อนนะคะย่าย่านั่นนั่นอีนั่นอีรักสุขุนจัดสิทธิ์เข้ามาดีหัวจุ้มไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเราซื้อหมดไปเท่าไหร่นะคะอันนี้ซื้อไปทั้งหมด26 34เซนนะคะ26กิโล34เซนได้ของไปหลายอย่างเหมือนกันนะนี่น้องมาใหม่ด้วยเป็นคนไทยน้องเขินขอบคุณค่ะไปเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านนะคะไปทำอาหารกันดีกว่าเนาะฮัลโหลตอนนี้พี่แอ้มกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะทัวร์ร้านเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดินกันทุกซอกแทบจะทุกซอกทุกมุมนะคะไปดูกันว่าวันนี้แพ้ไปซื้ออะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ในร้านนี้เขาขายอะไรบ้างเนาะมีมุมเดียวที่แพ้ไม่ได้ไปถ่ายก็คือเป็นมุมแอลกอฮอล์นะคะแพ้ไม่รู้ว่าถ่ายแล้วเอามาลงมันจะโอเคไหมนะคะก็ก็จะมีพวกเหล้าเบียร์ค่ะที่มาจากเมืองไทยเนาะถ้าเป็นเมืองไทยก็เบียร์สิงห์เบียร์ช้างเครื่องดื่มชูกำลัง M150 ลิโพอะไรพวกนี้แล้วก็ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ของประเทศอื่นก็เห็นโซจูเห็นอะไรพวกนั้นอ่ะนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มอื่นๆด้วยแต่ว่านั่นแหละเวิร์กนั้นแพไม่ได้เข้าไปถ่ายนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะลงไม่ได้อะไรอย่างงี้เนาะก็อย่างที่เพื่อนเห็นไปนะคะมีแทบทุกอย่างเลยนะคะอะไรก็ตามที่คนไทยส่วนใหญ่ตามหานะเราไปหากันที่นี่ได้นะคะมันไม่ได้มีแค่ขายของกินมันก็มีของใช้หลายๆอย่างที่หลายๆคนอาจจะใช้อะไรเงี้ยตามหามาใหม่ๆก็ตรงกระติบข้าวเหนียวอะไรที่เนี่ยมีขายหมดอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็ค่อนข้างจะครอบคลุมเพราะฉะนั้นน้องๆที่จะย้ายมาอยู่เมืองนอกย้ายมาอยู่เยอรมันหรือแพทเชื่อว่าประเทศอื่นๆในยุโรปก็ค่อนข้างจะแบบนี่แหละไทป์นี้ทั้งหมดอะไรจะมีอะไรคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะอดตายเพราะหลายๆคนแบบเห็นแพรหอบหิ้วของกินมาแบบเยอะมากนึกว่าที่นี่ไม่มีอะไรขายคือถ้าเราเอามาได้เราก็เอามาแต่แน่นอนว่าถ้าต้องอยู่ระยะยาววันนึงมันก็ต้องหมดไปแหละของที่เราเอามาเพราะฉะนั้นก็ซื้อเอาที่ร้านเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะแล้วก็ราคาเรื่องราคาเราก็ต้องยอมรับนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาเองก็ต้องอิมพอร์ตมาเหมือนกันแล้วเขาก็ต้องเอานำเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่ราคามันจะสูงกว่าเมืองไทยถ้าเราไปเทียบกับเมืองไทยมันแน่นอนมันแพงกว่าอยู่แล้วนี่เราก็ต้องทำใจตรงเรื่องนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในหัวข้อวันนี้คืออยากให้เพื่อนได้ดูว่ามันมีอะไรขายบ้างนะคะซึ่งอย่างที่เห็นนะคะพี่ๆที่ร้านเอเชียแล้วก็รวมไปถึงคุณเจ้าของร้านหรือทุกๆคนเนี่ยค่อนข้างจะน่ารักนะคะแล้วก็แพ้ได้คุยกับแฮลัมนะคะเขาบอกว่าเขามีสาขาอยู่ที่มิวนิกด้วยนะคะถ้าเพื่อนคนไหนอยู่มิวนิกก็ลองแวะไปกันได้เนาะชื่อไอช็อปเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาเปิดมาได้ประมาณ4ปีแล้วแต่ว่าที่ฮันโนเฟอร์เนี่ยเขาเปิดมา14ปีนะคะปีตั้งแต่ปี2014นะคะเขาจัดร้านสะอาดแหละคือมันเป็นฟีลลิ่งที่มันเหมือนกับว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอะแล้วดูสะอาดสะอ้านดีอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นเขาไม่ได้จ้างแพรมาพูดไม่ได้จ้างให้แพรไปถ่ายนะแพรไปขอเขาถ่ายเองนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ตอบคำถามน้องๆออแพรน้องๆที่จะมาเป็นออแพรต่างประเทศหลายๆคนว่ามันมีอะไรให้กินหรือเปล่านะคะก็ไม่ต้องกลัวนะเตรียมเงินมาก็พอนะคะก็สำหรับวันนี้แพรจบวิดีโอนี้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ